ไลตี้ไลตี้ชมรมหนีไทยว่าที่ชมรมหนีไทยว่าที่ชมรมหนีแล้วก็พวกเข้าเส้นชัยการจัดการแข่งขันนะครับการแข่งขันเรือมากนะครับเป็นการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นนะครับก็จริงๆในพื้นที่แห่งนี้นะครับที่วัดประชานาถหรือวัดข้าวแขกแห่งนี้นะครับมีการตั้งแต่ครั้งโบราณกาลที่ผ่านมานะครับก็มีการแข่งขันเรือมากมาแล้วนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยมีการแข่งขันของชาวบ้านนะครับหลังจากเสร็จสิ้นจากภารกิจจากหน้านาต่างๆหน้าน้ำหลากนะครับก็จะมาทำบุญนะครับมาทำบุญที่วัดนะครับเสร็จสิ้นจากการทำบุญออกพรรษาแล้วเนี่ยก็จะมีการเล่นสนุกนะครับใช้เรือมากที่ใช้พายเรือมาทำบุญนั่นแหละนะครับแข่งขันกันเป็นที่สนุกสนานนะครับทางอำเภอเองนะครับก็ได้เห็นความสำคัญของกิจกรรมแห่งนี้นะครับก็ได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลขุนแก้วนะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลขุนแก้วรวมถึงพี่น้องประชาชนตำบลขุนแก้วนะครับรวมถึงตำบลชัยศรีอำเภอนครชัยศรีนะครับร่วมกันนะครับก็ได้ร่วมกันนะครับจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะครับเพื่อเป็นการสืบสารนะครับสืบสารประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามในท้องถิ่นแห่งนี้นะครับได้สืบทอดต่อไปนะครับในปีนี้นะครับเป็นการจัดขึ้นมาครั้งที่15นะครับครั้งที่15นะครับก็ถือว่า ที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะครับมาร่วมกิจกรรมกันอย่างเนืองแน่นนะครับมีเรือมาดจากทุกแห่งทุกพื้นที่ทั้งใกล้เคียงนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมแข่งขันนะครับมาร่วมทำบุญวันออกพรรษาณวัดประชานาถแห่งนี้นะครับแล้วก็ได้มีการแข่งขันนะครับเป็นที่สนุกสนานนะครับก็หวังว่าปีนี้นะครับทางอำเภอนครชัยศรีนะครับจะได้ร่วมต้อนรับนะครับแขกบ้านนักแข่งบ้านแข่งเมืองทุกท่านเลยนะครับหรือพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่จะได้มาร่วมชมนะครับการแข่งขันเรือมาดนะครับได้ของตำบลขุนแก้วแห่งนี้นะครับได้เป็นที่รู้จักทั่วไปนะครับก็ผมขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านเลยนะครับได้มาร่วมชื่นชมได้มาร่วมสุขสนานมาร่วมชมกิจกรรมแข่งขันเรือมาดในครั้งนี้ครับเรือมาดเนี่ยเป็นเรือที่ใช้ในโบราณมาเป็นนับเป็นร้อยปีนะตามวิถีของชุมชนของวัดประชานาถหรือโคแขกนะครับในการใช้เรือมาดเป็นยานพาหนะการไปมาหาสู่นะครับระหว่างตำบลหมู่บ้านอำเภอต้องใช้เรือในสมัยก่อนนี้ต้องใช้เรือมาดเพราะซึ่งเป็นเรือที่ขุดจากไม้ท่อนเดียวนะครับเป็นไม้ซูลขนาดใหญ่ที่ขุดมาแล้วเป็นเรือแล้วก็ใช้ชาวบ้านใช้ไปมาหาสู่กันแล้วก็นำมาทอดกฐินพระป่ามาที่วัดนี้ผมก็เลยเห็นว่าเรือมาดเนี้ยควรอนุรักษ์ไว้เพราะปัจจุบันนี้การสัญจรไปมาใช้แต่รถยนต์นะครับจะไม่ใช้เรือมาดก็เก็บไว้เป็นอนุรักษ์ไว้ใต้ถุนบ้านเลยไปรื้อฟื้นเอามาอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของสภาวัฒนธรรมของวัดประชานาถตำบลขุนแก้วนะครับกิจกรรมในการแข่งเรือมาดหรือการจัดการอนุรักษ์เรือมาดเนี่ยก็มีกระบวนการแห่พระป่าแล้วก็มีการลำสวยงามนะครับในการก่อนเปิดพิธีการก็อยากจะฝากให้ทางสื่อมวลชนช่วยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนถิ่นอื่นได้รู้ว่าที่นี่มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไว้ให้อยู่คู่กับวัดประชานาถนะครับโอ้โหของเรานั้นจำใหญ่เลยนะครับมาหน้าตั้งเลยทีเดียวนะครับล่องน้ำแดงล่องน้ำน้ำเงินนั้นจ้องจ้องจ้องจำเป็นจังหวะนะครับทุกคนดีทุกคนดีทุกคนดีแล้วก็เข้าเส้นชัยไปตามที่ดูนะครับเรือที่ได้กันเลยอยู่